สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีธนูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงประจำเดือนนะคะมกราคมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะเย่ราศีสุดท้ายแล้วค่ะสุขสันต์มันเกิดสุขสันต์มันปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์กันทุกคนนะคะชาวธนูนะคะทีนี้ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีแห่งโชคลาภเงินทองของคุณนะคะพี่หญิงเลือกใช้ไพ่สีทองนะคะเป็นไพ่ไรเดอร์เวทชุดนี้เป็นไพ่สีสำหรับสีทองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนเลยนะคะในการเริ่มต้นศักราชใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งมีโชคมีลาภเป็นปีที่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้เป็นปีทองคุณปังปังปังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับสีแห่งทองนี้นะคะโอ้ก็เป็นว่าเป็นขอเป็นปีที่ดีนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยสีมงคลนะคะอ่ะนี่ในเรื่องของการทำนายนะคะพี่หญิงทำนายผ่านหน้าไพ่ที่เปิดได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่ไปตรงกับใครนะคะก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วก็รอเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้มันใช้ได้จริงปรับใช้ปรับคิดนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วไม่ตรงนะคะไม่ใช่เรื่องราวของคุณไม่แม่นเลยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องดราม่ามานะจ๊ะไม่ดราม่านะคะขอร้องไม่ต้องเม้นมานะคะว่าไม่แม่นเลยอย่างนี้อย่างนั้นนะพี่ถือว่าพี่บอกแล้วแล้วคุณไม่เข้าใจนะคะโอเคนะนั่นแหละจะพูดแค่เดือนนี้เดือนเดียวแหละในเรื่องของสไตล์การอ่านไพ่อะทีนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องราวต่อเนื่องแน่นอนนะคะก็ฟังไว้เป็นการบันเทิงจะดีที่สุดโอ้ยคันตาอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้นะคะเป็นพลังงานสลับไปสลับมาได้ถ้าพี่หญิงพูดผิดประการใดพูดช้าไม่ใช่พูดช้าไม่พูดช้าแน่นอนพี่อ่ะพูดตะกุกตะกักลิ้นรัวพูดซ้ำอันนี้มีแน่นอนก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะบางทีลืมขี้ลืมเอ้าเป็นหัวสมองปลาทองนะคะไปตามวัยเป็นไปตามวัยมาดูไพ่กันดีกว่านะคะบางทีพี่อาจจะต้องย้ำบางทีนะเป็นคนชอบย้ำเพราะว่าพูดแล้วแบบบางทีก็ไม่เข้าใจกันนะคะไม่อยากให้มีดราม่าไม่เอาการทำนายไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยนะคะสิ่งที่พี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยคือพี่ตั้งกล้องในลักษณะของกล้องหน้านะคะคุณจะเห็นตัวหนังสือเหมือนตัวหนังสือกลับด้านใช่ไหมเห็นเป็นตัวหนังสือกลับด้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะโอเคนะขอดูไพ่ให้ชาวราศีธนู10ใบค่ะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9มาราศีธนูมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรคุณนะคะในเดือนมกราคมนี้เราดูไปพร้อมกันนะคะพี่หญิงก็ยังไม่เห็นนะคะไพ่ใบแรก7ดาบคุณได้ไพ่7ดาบไพ่7ดาบเป็นพลังงานมวลรวมไพ่ประจำตัวของคุณเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะไพ่หมายเลข7นี่เป็นไพ่ของให้ระวังเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของที่ทำงานด้วยนะคะเพราะว่าใบที่2เป็นเรื่องของการงานถูกเอารัดเอาเปรียบถูกขโมยผลงานการไม่ซื่อสัตย์การถูกขโมยบางสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทำไปได้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะเกิดขึ้น7ดาบคุณอาจจะมีสถานการณ์เฉพาะหน้าให้คุณต้องแก้ด้วยนะคะในเดือนนี้อ่ะใบที่2นะคะ10ไม้นะคะใบที่สามไพ่จัสมินไพ่ใบที่สี่ค่ะ Queen of Swords ระวังนะคะทำอะไรลับๆล่อๆนะคะมีคนจ้องจับผิดคุณอยู่นะมีคุณคนจ้องดูคุณอยู่นะคะ Queen of Wands Knight of Cups ไพ่บุคคลขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ Five of CupsTwo of Pentacles, Ace of Swords, แปดลบเจ็ดเหลือหนึ่ง Seven of Wands นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
มีไพ่เมเจอร์คือ Judgment 1ใบแค่1ใบเท่านั้นโอเคค่ะในเดือนนี้ของความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการไพ่ Judgment แน่นอนคือเรื่องของคำพิพากษาแปลตามตัวเลยคือคำพิพากษาการประกาศข่าวการได้รับการปลดปล่อยการได้รับการให้อภัยซึ่งขึ้นอยู่ในตำแหน่งอดีตพี่ว่าอดีตที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันนะคะ Eight of Swords ขึ้นมาด้วยในเรื่องของอดีตปัญหาในที่นี้คือปัญหาที่ไม่รู้ว่าคู่ไหนมีพลังงานไพ่คู่ไหนมีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลไหมเนาะเพราะว่าเอาตรงๆตามความหมายเลยไพ่ Judgment ทุกคนคือคำพิพากษาคำพิพากษาก็คือการตัดสินนะคะกระบวนการตัดสินความยุติธรรม Age of Swords การขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะการว่าความขึ้นลงขึ้นศาลบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาในชีวิตรักของคุณหรือคู่ของคุณหรือตัวคุณเองมีเข้ามาในอดีตนะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองไม่เกี่ยวกับข้องกับพวกนี้นะเราจะมาพูดกันในแบบที่สองอันนี้คือเห็นตามหน้าไพ่ที่คิดออกที่รู้สึกไม่ใช่ที่คิดออกที่เห็นเรารู้สึกแบบที่สองคือเอาเรื่องเป็นเรื่องลักษณะของว่าคุณอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือในชีวิตคู่คุณนี่แหละนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนมีคู่นะพี่หญิงลืมบอกคนโสดต่อคนมีคู่นะคะเป็นปัญหาในชีวิตของคุณหรือเป็นปัญหาใดๆก็ตามที่คู่ของเรามีซึ่งเป็นปัญหาที่มันเหมือนกับเป็นปัญหาAge of Swords คือเป็นปัญหาที่มันไม่แก้มันยังไม่ถูกแก้ไขไม่ว่าเรื่องใดๆปัญหาของคุณแต่ Judgment ขึ้นมาและมันไปต่อนะมันไปต่อความสัมพันธ์ของคุณบางคู่ทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็กลับมาแบบดีเสมอเป็นวนเวียนวัฏจักรวนไปแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของเนี่ย infinity อ่ะไม่มีที่สิ้นสุดออกจากกันไปแล้วก็กลับมาออกจากกันไปแล้วก็กลับมาทะเลาะกันแล้วก็คืนดีทะเลาะกันแล้วก็คืนดีแต่พี่มองเห็นความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นบรรยากาศแบบอึมครึมยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันอึมครึมมันหน่วงหน่วงมันหนักหนักอ่ะเหมือนคุณแบกภาระไปด้วยกันนะทั้งที่คุณไม่ยอมแก้ปัญหากันนะพี่รู้สึกว่าคุณสองคนมันเป็นคนที่มีอีโก้นะคะคุณอาจจะมีแฟนเป็นชาวธาตุลมกุมตุลหรือมิถุนหรือเป็นชาวธาตุเดียวคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้หรือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้ไม่ว่าธาตุไหนบางความสัมพันธ์บางคู่นะมีความรับลมคมในมีแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอชซอฟต์ไม่บอกกล่าวนะคะเอชไม่บอกกล่าวคู่พี่ไม่รู้ว่ามีใครแอบไปรู้จักกับใครสักคนนึงที่เป็นชาวธาตุน้ำมิงกรกฎพิจิกหรือเปล่าไปแอบคุยแอบรู้จักกับคนเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นคนในลักษณะของรู้จักกันในเรื่องของการงานหรือคุณอาจจะแอบไปคุยกับคนเก่าๆก็ได้นะคะในอนาคตแต่ตอนนี้อาจจะมีการแอบให้เซเว่นออฟซอมันคือการแอบการลักลอบการขโมยนะคะแอบไปพบแอบไปเจอหรือแอบไปคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้แหละบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกเอ็กซ์ออฟซอสบางคนรู้ทุกอย่างแต่แค่ไม่พูดรู้ทุกอย่างแต่แค่ไม่บอกว่าฉันรู้นะคุณคอยดูพฤติกรรมคุณคอยดูพฤติกรรมอยู่ว่าจะเป็นในแนวไหนเพราะอะไรเพราะว่าพี่รู้สึกว่าความรักของคุณเป็นความรักที่แบบเอาจริงๆมันไม่ได้มันไม่เติมมันไม่ถึงกับสมบูรณ์เติมเต็มความรู้สึกแต่มันอยู่กันด้วยแบบเหมือนกับคุณมีภาระซึ่งกันและกันนะคะความรักความเอาใจใส่ความโรแมนติกไม่มีเลย
ไม่มีเลยแล้วไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูใน Energy ที่พี่เห็นไม่รู้ว่าใครที่เป็น Queen of Swords ชาวธาตุลมคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไปหาหรือชาวธาตุน้ำก็ได้หรือแอบคบแอบคุยเนี่ยหรือเขาจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ตอนนี้เขาดูคุณอยู่นะคะถ้าใครที่มี Energy แบบนี้คือคุณมีความลับปิดบังซ่อนเร้นทำอะไรก็ตามคู่ของคุณกำลังจับจดจ้องจ้องคุณอยู่บางทีก็แอบจะไปสืบไปส่องคุณได้นะคะคุณมีสื่อโซเชียลอะไรก็ไปสืบไปส่องรวมถึงก็อาจจะบอกคนใกล้ชิดคนในที่ทำงานคอยดูให้หน่อยนะแฟนฉันไปทำอะไรอยู่จนฉันมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะคะซึ่งการแอบไปเจอแอบไปทำอะไรมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวก็ได้นะคะแต่เป็นการทำอะไรที่ไม่บอกไม่กล่าวแล้วมันทำให้บางทีเรามีแฟนคุณอาจจะมีแฟนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้จับผิดอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนฉลาดทันคนทีนี้พอคุณทำเขาก็เขาเห็นพฤติกรรมคุณบางทีทำอะไรไม่บอกชอบออกนอกบ้านอ่ะแล้วไม่บอกก็ได้ออกไปแล้วก็ไม่บอกเหมือนทำอะไรแล้วก็มีความล่องความลับเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ทำหรือคู่คุณก็ได้สิ่งเหล่านี้แหละมันอาจจะทำให้ยังไม่มีการทะเลาะนะพี่ไม่เห็นไพ่ทะเลาะแต่มันเป็นไพ่ของความอึดอัดทุกคนค่ะความอึดอัดความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์การขาดความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ใครมีแฟนที่อยู่ทางไกลนะคะ energy ทางไกลก็ไม่ค่อยเด่นหรอกแต่ถ้าใครมีแฟนที่อยู่ทางไกลนะคะ Five of Cups ยิ่งอยู่ทางไกลยิ่งไม่มั่นใจนึกออกไหมคิดถึงแต่ไม่มั่นใจเลยไม่ไว้ใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความไว้ใจในตรงเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่า Seven of Wands คุณพยายามคุณแบกคุณพยายามอยู่คนเดียวพอความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้คุณรู้สึกบางครั้งมีบ้างนะคะย้อนคิดไปถึงชีวิตสมัยก่อนเหตุการณ์ในชีวิตสมัยก่อนรวมถึงบางทีอาจจะมีแวบๆ บ้างคิดถึงคนเก่าๆเข้ามาแล้วมีการแอบไปคบไปคุยไปได้นะคะหลายๆเคสนะคะอันนี้พี่หญิงพูดหลายๆลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์แบบรูทีนไม่หวือหวาไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรตื่นเต้นน่าค้นหาพอไม่มีอะไรตื่นเต้นน่าค้นหาปุ๊บคุณไปเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุยแล้วมันใช่คุยแล้วมันชอบนะคะพี่ขอเป็นพูดในมุมของคุณนะคะคุณอาจจะสับไปเป็นคู่คุณทำก็ได้นะคะอันนี้พี่อยากขอเน้นอีกทีนึงเดี๋ยวเผื่อจะไม่เข้าใจนั่นแหละมันเป็นคู่คือพี่มองเห็นราศีธนูคนมีคู่เนี่ยคือมันมีปัญหาเป็นคู่ที่มีดราม่านึกออกไหมคะแล้วมันเป็นปัญหาที่มันไม่แก้หรือแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้คือพูดไปก็ไม่แก้พูดไปก็กลับมาเหมือนเดิมปัญหาเนี้ยไม่รู้ปัญหาอะไรปัญหาอีโก้ก็ได้ปัญหาเรื่องของทัศนคติก็ได้นะคะแต่พี่ยังมองไอ้ไพ่ยังไม่ได้เด่นชัดในเรื่องของการลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นอาจจะมีแค่การแอบไปพบเพื่อนไปทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวหรือไปทำอะไรที่ไม่บอกไม่กล่าวและมันเป็นไพ่ของแบบความไม่มั่นใจแล้วมีบุคคลเข้ามาเยอะ1 2 3 3คนนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลเข้ามามีไพ่บุคคล3คนเรื่องราวเรา3คนก็มีแอบไปพบแอบไปคุยแอบไปเจอหรือแอบไปคุยอยู่ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณมันยังคงแบกไปต่อนะคะความสัมพันธ์ของคุณยังคงแบบใครที่แต่งงานอะไรแล้วอ่ะอาจจะมีภาระในเรื่องของครอบครัวอะไรร่วมกันก็ยังคงต้องไปต่อยังคงต้องสู้ยังต้องฟันฝ่าอะไรไปกันต่อนะคะใครที่มีความรักที่ดีแค่ถ้าไม่ใช่แบบที่พี่พูดอาจจะเป็นในเรื่องของความรักทางไกลที่มองกันไม่เห็นหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะพี่รู้สึกว่าแต่ยังไงคุณก็ยังมีความรู้สึกมันเป็นไพ่ประจำตัวค่ะซึ่งสำคัญมากๆมันโยงไปหมดเลยการอ่านไพ่แบบลักษณะนี้คือพี่ใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็โยงนึกออกไหมคะทีนี้พอเป็นหลักของคุณมันเป็น7ดาบขึ้นมาปุ๊บอะคือมันเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ไม่ไว้วางใจอ่ะพอความรักที่มันไม่มีความไว้วางใจกันอ่ะมันจะหาความสุขมาจากไหนอ่ะ
ทุกคนติดตามพี่หญิงได้ไหมถ้าเรามีความรักแล้วเราไว้ใจไม่ได้เรารู้สึกไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดเวลาความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นนึกออกไหมคะทุกคนบางทีบางอย่างการเก็บงำการไม่พูดการไม่ออกความคิดมันก็สร้างความอึดอัดให้คุณได้ความสัมพันธ์คุณเป็นลักษณะเช่นนั้นตามความรู้สึกของพี่ขอไพ่เพิ่มเติมให้กับคนมีคู่หน่อย7 ดาบขอไม่เอา7 ดาบเอาขอดู8 ดาบก่อนนะคะคิดเยอะบางคนปัญหาอยู่ในเรื่องของความคิดปัญหาอยู่ในเรื่องของความคิดคิดเยอะหรือคุณอาจจะเป็นคู่ที่มันอาจจะไม่เกิดกับมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาของคุณ2 คนก็ได้มันอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นที่เข้ามาสร้างปัญหาให้คุณน่ะมันมีบุคคลเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณค่ะสร้างปัญหาให้คุณคนที่สร้างปัญหาให้คุณพี่ว่ามันน่าจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎหรือพิจิกถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความคิดของคุณที่ไม่ปล่อยความคิดที่ไม่ปลดปล่อยนึกออกไหมคะไม่ปลดล็อกตัวเองคนที่ไม่ปลดล็อกตัวเองอ่ะไม่ปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการในเรื่องของความคิดไม่หาซัพพอร์ตไม่หาคนพูดคุยคือการปลดล็อกตัวเองไม่ได้ยังคงคิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเรื่องอะไรอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแฟนคุณเลยก็ได้ไม่ได้คิดเรื่องแฟนก็ได้คิดเรื่องชีวิตที่ผ่านมาในอดีตบาบาบาดราม่าท็อกซิกของคุณเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจอารมณ์หดหู่นะคะยังคงเป็นไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นไพ่5 ถ้วยขึ้นมาเป็นตำแหน่งอนาคตใบที่9เนี่ยคิดบวกคุณอยู่ในช่วงของการเนกาทีฟมากคุณคิดลบคุณคิดลบจะทำอะไรก็คิดลบไว้ก่อนโดยที่ไม่คิดเลยว่ามันมีอะไรที่ดีๆที่เราสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตอีกได้นะคะจะทำงานจะลงทุนจะอะไรเงี้ยคือคิดลบกลัวไปก่อนมันเป็นความกลัวความไม่มั่นใจอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือเรื่องของการปรับในเรื่องของความคิดนะคะ7 ดาบ8 ดาบเรื่องของความคิดเรื่องของการสื่อสารได้หมดเลยทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวก็คือการสื่อสารไม่บอกทำอะไรไม่บอกอยากทำอะไรก็ทำเราก็เลยแบบทำให้คู่ไม่ไว้วางใจหรือคู่เป็นคนทำเราก็ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจคู่ประมาณนี้นะคะขอดู7 ดาบอีกใบหนึ่งดิเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับคนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวนะมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความคิดของคุณจริงๆไม่บอกไม่กล่าวมีอีโก้และปรับยากด้วยคุณ2 คนต้องปรับจูนกันเยอะพอสมควรอะดื้อทั้ง2เลยต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองโอ้ยอึดอัดนะคะอึดอัดแทนทัดยังไงดีพยายามสู้กันต่อไปค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องสู้ที่ต้องแข่งที่ต้องเหนื่อยนะคะอ่ะเผื่อเดือนหน้าดีขึ้นเนาะก็ว่ากันไปนะคะใครติดบงติดบนนอกเหนือจากนี้นะนอกเหนือจากความเรื่องความสัมพันธ์นะใครติดบนอะไรไว้ไปแก้บนด้วยนะจ๊ะนะคะไปแก้บนด้วยใครแต่ติดบนนะคะมันanswer player เห็นไหม answer player คำตอบจากการขอพรไม่รู้ใครมีติดบงติดบนหรือเปล่ากรุณาไปแก้ด้วยนะจ๊ะคำตอบที่ได้รับจากสิ่งที่คุณขอพรถ้าได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วกับรุณานะคะเขากำลังรอคุณอยู่ให้คุณไปแก้บนคิดดูนะคะถ้าใครไม่ติดก็แล้วไปแต่ถ้าใครติดนะคะไปแก้ด้วยมิวสิกเขาอยากให้คุณใช้มิวสิกบำบัดมิวสิกนะคะสิ่งที่พี่คิดออกคือเสียงดนตรีมิวสิกแปลว่าเสียงดนตรีเครียดมากก็ลองบำบัดด้วยดนตรีบำบัดดูเนี่ยพี่ว่าคุณทำงานหนักด้วยทำพอทำงานหนักปุ๊บแล้วมันเครียดมันเกิดภาวะ
มันไม่ใช่เป็นการเครียดเหมือนไพ่เก้าดาบนะมันเป็นห้าถ้วยนี่มันหดหู่อ่ะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นภาวะของอารมณ์หดหู่ท้อแท้บางครั้งสิ้นหวังหาเป้าหมายในชีวิตทำไปเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมิวสิกนะคะพี่หญิงเป็นคนบางครั้งชอบฟังเพลงสวดมนต์ลองทำดูก็ได้ฟังแล้วมันเออสบายใจนะเราฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยแล้วเราสวดเป็นนะบทนั้นเชื่อไหมชินบัญชรพี่สวดชินบัญชรจบเพราะพี่ฟังเพลงพี่ชอบฟังเพลงสวดมนต์ชินบัญชรอ่ะยาวมากพอฟังบ่อยๆจำได้เองไม่ต้องจำมันเข้าตอนนี้คือเห็นพี่ไม่รู้ว่าชินบัญชรสวดยากขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าเห็นหลายๆคนแบบว่าเหมือนแอนนาเสืองามเอี่ยมอะมิสยูนิเวิร์สอะความสามารถเฉพาะตัวความสามารถพิเศษคือการสวดชินบัญชรด้วยนะอ้าวเหรอมันเป็นความสามารถเฉพาะพิเศษด้วยเหรอเออประมาณนั้นนะคะลองใช้ดนตรีบําบัดดูสร้างความเครียดหรือความไม่มั่นอกมั่นใจของตัวคุณนะนะคะบําบัดด้วยเสียงดนตรีด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีคู่เนาะใครนอกเหนือจากนี้นะคะคุณไม่ได้หดหู่คุณไม่ได้เป็นอย่างนี้ปล่อยผ่านนะจ๊ะคนที่เป็นรู้สึกว่าตอนนี้ขาดความมั่นใจขาดอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะคะทีนี้เรื่องของคนโสดนะคะแล้วพี่หญิงใช่ไหมคนโสดก่อนหน้านี้คุณเจอคุณอาจจะเจอใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณอาจจะหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการของคนใดคนหนึ่งในอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเป็นคนโสดที่แบบอาจจะหลุดพ้นแล้วตอนนี้คุณก็ชีวิตของคุณก็เป็นรูทีนชีวิตของคุณไม่มีอะไรมากมายนะคะทำทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนเดิมการเงินก็ยังคงต้องหมุนต้องอะไรใช้จ่ายไปใช้หาเงินใช้หนี้หาเงินใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะจ๊ะไม่งั้นมันจะหนักในอนาคตคุณอาจจะหลุดพ้นใครสักคนหรือคุณอาจจะเจอใครสักคน justmentเจอแล้วคุณรู้สึกแบบคุณไปปิ๊กเขาหรือได้รู้จักกันแต่ไม่รู้ทำไมสุดท้ายมัน Age of Sword กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงค่ะมันใครบางหลายๆคนอาจจะอยู่ได้แค่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนเท่านั้นอย่างที่บอกพี่หญิงบอกแล้วว่า Seven of Swords คนใส่หน้ากากมันยังไม่น่าไว้วางใจไพ่ยันบอกไพ่บอกว่ายังไม่น่าไว้วางใจสำหรับคนโสดเหมือนเช่นเดียวกันยังไม่น่าไว้วางใจนะคะคุณมีโอกาสเจอคนที่เป็นชาวธาตุน้ำในอนาคตอีกชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกเขาคนนี้เป็นคนที่พูดดีมากเป็นคนที่โรแมนติกที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณนะคะอาจจะมาในเรื่องของในรูปแบบของเรื่องของการงานมาช่วยงานมาช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของการงานหรือช่วยคำปรึกษาบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณไปพูดคือได้คุยกันแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจกับคนคนนี้แต่เขาน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะมีโอกาสได้เจอในอนาคตนะเป็นคนที่แบบคนเขาเข้าหาเขาเยอะถามว่าพอคนเข้าหาเขาเยอะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะเขาคุณมีโอกาสได้เจอคนแบบนี้แต่ถามว่ามีไพ่คู่ไหมมันยังไม่มีนะคะแค่มีโอกาสได้เจอคนแค่นั้นเองนะคะแต่ยังไม่ใช่เรื่องของความรักยังไม่ได้เป็นว่ามีโอกาสมีแฟนนะคะมีโอกาสได้เจอคนลักษณะเช่นนั้นในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะบางคนก็เน้นเป็นเรื่องของการงานบางคนก็เป็นคนที่แบบ Queen of Swords ผ่านเรื่องของการมีครอบครัวมาแล้วทำให้ไม่กล้าไว้ใจใครหรอกตอนนี้ก็ยังไม่กล้าไว้ใจใครอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะแบบยังปิดกั้นตัวเองด้วยสำหรับบางท่าน Age of Swords ยังไม่เปิดใจให้ใครยังไม่กล้ายังมีความไม่มั่นใจมั่นใจหน่อยเนาะคือไพ่ของชาวราศีธนูไม่ว่ามีคู่หรือไม่มีคู่มันเป็นเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะไม่มั่นใจไม่กล้าเปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดได้แต่เราต้องมีสติแต่สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองคุณต้องยอมรับตัวเองคุณต้องแบบสร้างพลังเกิดกดแรงดึงดูดที่มันดีๆเข้ามาตัวเองร่าเริงแจ่มใสนิดนึงนะคะเดือนนี้รู้สึกว่าหดหู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมหดหู่การงานก็เหนื่อยการงานก็หนักต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนู่นนี่นั่นบลาบลาบลา
พอมาเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีแต่คนหลอกลวงเข้ามาเจอแต่คนที่ Seven of Swords แอบคนนั้นแอบคนนี้มาคุยกับเราเออแอบสามีแอบภรรยามาคุยมาคบนะคะเจอแต่คนไม่จริงใจเป็นได้แค่สถานะที่ไม่ชัดเจนที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันทำให้ความรู้สึกบางทีเรารู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยท้อนี่แหละมันเป็นความรู้สึกหดหู่แบบนั้นเกิดขึ้น Seven of Swords นะคะเรื่องของการงานเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ที่ต้องไปแข่งขันมันเหนื่อยนะหรือต้องไปพยายามหรือต้องไปตามจีบใครที่ชอบก็ตามจีบตามจีบโอ้โหทำงานหนักมากแล้วทำงานหนักประสบความสำเร็จไหมถ้าประสบความสำเร็จไพ่ห้าถ้วยไม่ขึ้นแน่นอนทำงานก็หนักทำงานในที่นี้หมายถึงทำงานในความสัมพันธ์นะคะตามจีบตามง้อตามทำทุกอย่างให้เขาสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณเพราะอะไรเขามีคนที่พร้อมที่จะไปตามจีบเขาเยอะอย่างนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะพี่หญิงขอดูไพ่เพิ่มเติมให้คนโสดนิดนึงนะคะคนโสดนี้หล่นมาสักขนาดนี้ไม่เอาคนโสดนี่เช็คพลังงานตัวเองด้วยนะถ้าไม่ใช่ตรงนะคะก็ไม่ใช่เรื่องคุณนะเพราะว่าเราไม่มีคู่กรณีนะคะไม่มีคู่กรณี9ถ้วยเจอคนเจ้าชู้เจอการคบซ้อนมีโอกาสด้วยนะเนี่ยคบซ้อนอบหลบเลี่ยงเลี่ยงและเลี่ยงเลี่ยงหลบหลบแอบแอบแหมแอบเมียมาหาแอบเมียมาคุยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นเพศอื่นก็สลับเอานะคะพี่ไม่ได้เน้นเรื่องเพศนะคะนั่นแหละไฮโรแฟนต์คนที่มีแต่งงานแล้ว Six of Cups รวมถึงคุณมีโอกาสเจออ่ะพี่หญิงจะบอกว่าคุณมีโอกาสเจอในอนาคตคือ Nine of Cups Hierophant และ Six of Cups คนมีอายุมากกว่าคุณคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดบางทีมีลูกติด2คนด้วยซ้ำมีอายุมากกว่าคุณเป็นรอบเลยค่อนข้างเจ้าชู้แต่ดูคนนานถ้าเจอคนที่จริงใจจริงไม่ใช่เจอคนที่ใช่จริงนะคะแต่งเลยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็หวานเสน่ห์ไปเรื่อย9ถ้วยอะเพราะฉันมีตัวเลือกอะอะไรประมาณนั้นคุณมีโอกาสเจออย่างนี้นะคะประมาณนั้นรักต่างวัยมีโอกาสเจอเกี่ยวกับรักต่างวัยนะคะรวมถึงไม่อยากจะบอกว่าซิกอฟครับอาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับมาในวันที่ใช่หรือไม่ใช่มันไม่ใช่สรุปแล้วพี่เจ็ดถ้วยมันเป็นแค่ความฝันนะคะเขาอาจจะมาสร้างฝันให้คุณขายฝันให้คุณเอาคุณก็ไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือคุณไปเจอพบรักในออนไลน์ยังไม่ถึงกับพบรักพี่หญิงจะบอกว่ายังไม่ถึงกับพบรักมันเหมือนกับว่าไปคุยมากกว่ายังไม่มีไพ่คู่แบบถูกตาต้องใจขนาดนั้นขึ้นมาไปคุยมากกว่าแต่มันก็ทำพอคุยไปคุยมาแล้วมันไม่ใช่คุณพอคุณมารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขามาหลอกเราเขาไม่จริงจังการทำให้คุณเสียความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ไงโดยเฉพาะไพ่ในเรื่องของการไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักหรืออะไรใดๆก็ตามเพราะว่าที่ผ่านมาผิดหวังตลอดไพ่8ดาวถ้าใครดูพี่หญิงมาตลอดพี่หญิงจะบอกว่ามันเป็นไพ่วิบากกรรมคุณอาจจะเป็นคนที่มีวิบากกรรมในเรื่องของความรักก็ได้นะคะทำบุญนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไพ่จัสเมนขึ้นมาด้วยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทุกอย่างมีเหตุและผลนะคะสินข้อ3ใครอยากมีความรักที่ดีๆสินข้อ3คุณต้องออกให้ได้คุณออกให้ได้ก่อนอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะอันนี้บอกเฉยๆไม่ได้หมายถึงตามหน้าไพ่แต่มันก็มีเพราะว่ามันเป็นเวรกรรมสิ่งข้อ3ออกให้ได้1นะคะถ้าเราไม่หลุดพ้นจากสิ่งข้อ3เราจะไม่มีทางได้เจอความรักที่ดีๆคุณจะมีแต่ทดท้อหดหูท้อแท้สิ้นหวังเจอใครก็เจอแต่คนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาหลุดยังไงล่ะคะถ้าเราไม่รู้นี่
อยู่ที่เจตนาพี่บอกเลยนะอยู่ที่เจตนาถ้าเรารู้เรายังยุ่งแสดงว่านั่นคือคุณสร้างกรรมแล้วผิดศีลข้อสามคุณจะไม่ได้เจอความรักที่ดีแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณไม่เอาคุณตัดใจนะคะอันนั้นคือคุณไม่ผิดคุณออกมานะคะอันนี้คือในเรื่องของ judgment ไพ่ judgment เป็นไพ่เวรกรรมค่ะทำดีได้ดีจักรวาลเห็นคนอื่นไม่เห็นจักรวาลเห็นเพราะทำไมพี่ต้องพูดมันมีไพ่7 ดาบประจำตัวของคุณมันเป็นไพ่ของการแอบทำอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้อันนี้คือเราพูดรวมๆเนาะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพี่หญิงขอเปิดนี้ให้คนโสดหน่อยมืดแล้วนะนี่ที่นี่4 โมงเย็นยังไม่4 โมงเย็นเลยมืดแล้วเห็นไหมเริ่มมืด New beginning ค่ะการเริ่มต้นใหม่เนาะการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายนะคะการที่จะมีคู่ดีไม่ดีไม่จำเป็นต้องวันนี้เราต้องมีนะคะการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นได้เสมอพระจันทร์ตกทุกวันพระจันทร์ขึ้นตอนคืนทุกวันพระอาทิตย์ตกตอนเย็นขึ้นตอนเช้าทุกวันเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นเดียวกันกับคุณนะอย่าไปคิดถึงวันที่ล่วงเลยผ่านมาแล้วปล่อยมันไปค่ะอย่าไปคิดว่าเสียดายเวลาอย่าไปคิดว่าอะไรเนี่ยนี่ฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะถ้ามันไม่ใช่นะคะการปล่อยดีสุดความสุขของเราอะคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนสตาร์ดี้ชีวิตของเรามันต้องมีการเรียนรู้ค่ะฮะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอทุกคนเห็นลุงกินน้ำไหมพายุร้ายพัดผ่านมันก็นิ่งได้ทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมันชีวิตก็เหมือนกันอยู่ที่การเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเจออะไรณตอนนี้นะคะพี่มองเห็นไพ่8 ดาบนะคะไม่รู้พี่พูดไปหรือยังนะคะในเรื่องของการทําบุญขอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรนิดนึงนะคะอันนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์นะใครติดบนไปแก้บนด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่อยากบอกก็ประมาณนี้นะคะจบลงแล้วสําหรับชาวราศีธนูนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาลองทําบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลดูถ้าแบบทำแล้วมันก็ไม่เสียหายทำแล้วมันก็ได้ความสบายใจด้วยทั้งคนมีคู่และคนโสดไพ่8 ดาบขึ้นทั้ง2 สถานะเลยนะไม่ใช่ก็พี่ไม่ได้เปิดนะทั้งคนมีคู่และคนโสดคือชาวราศีธนูนั่นแหละอ่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ